ัปดาห์ที่แล้วกับการแข่งขันครั้งสุดท้ายในรอบแรงกิ้งที่สู้กันอย่างดุเดือดจนถึงวินาทีสุดท้ายทำให้ตอนนี้เราได้ผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแล้วก็คือวัยเด็ก7คนได้แก่เสือเงินน้ำนนเกรซซีเจโอมไออุ่นวัยรุ่นอีก11คนได้แก่ขิมซับคเนโฟกโอ๊ตบิ๊กลีโอแซลมอนแมนเติร์ดอุ้มและวัยเก่าอีก9คนได้แก่ป้าไรลุงติลุงคงลุงเอกพงศ์พี่ปุ๊กลุงชัยลุงใสลุงเชษและลุงอั๋นวันนี้กับความเข้มข้นของเหล่าผู้เข้าแข่งขันวัยเด็กในรอบรองชนะเลิศไม้ทองคำ3วัยรอบ3แชร์หรือรอบรองชนะเลิศรอบนี้3คนนะฮะในแต่ละวัยจะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปโดยการนั่งเก้าอี้3ตัวให้จำอ้ายในนามผู้มาส่งทางได้มาสู่เคียงข้างเพียงแค่ผ่านอยู่กับอ้ายแค่เฮ็ดตามหน้าที่แต่ใจนี้ตีจักมันอยู่มองใดคมความเศร้าก้าวขึ้นเวทีลูกทำงานหนักเพราะอยากเห็นแม่พักผ่อนและตอนนี้ครับผลการตัดสินของคณะกรรมการทั้ง3ท่านอยู่ในมือผมแล้วครับตอนนี้ต้องลุ้น2ลุ้นนะลุ้นแรกลุ้นให้มีสิทธิ์ชิงเก้าอี้จะชิงแบบไหนฮะแทนพี่หรือว่าดวลเสียงสดครับผลคือมีสิทธิ์ชิงเก้าอี้ครับและจะชิงแบบดวลเสียงสดครับโอ้โหไม้ทองคำ3วัยรอบรองชนะเลิศสวัสดีครับผู้ชมครับมาแล้วฮะไม้ทองคำ3วัยรอบ3แชร์หรือรอบรองชนะเลิศรอบนี้สนับสนุนโดยเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนรถรอบสำคัญครับรอบนี้3คนนะฮะในแต่ละวัยจะได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปโดยการนั่งเก้าอี้3ตัวจะเป็นใครต้องมาตามลุ้นกันนะครับพร้อมด้วยการตัดสินจากคณะกรรมการทั้ง3ท่านครับผู้ชมครับกติกาในรอบนี้เป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับกติการอบรองชนะเลิศผู้เข้าแข่งขันทั้ง3วัยจะต้องทำการแข่งขันเพื่อชิงเก้าอี้ในแต่ละวัยเพื่อค้นหา3คนสุดท้ายในแต่ละวัยเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศและแชมป์ประจำวัยจะได้รับเงินสดจากเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนรถคนละ 300,000 บาทนี่คือกติกาการแข่งขันในรอบนี้ครับรอบทีแชร์หรือรอบรองชนะเลิศนะครับร้องคนละ1เพลงครับจากนั้นคณะกรรมการ3ท่านจะตัดสินว่าจะมีสิทธิ์ไปนั่งเก้าอี้หรือไม่นั่งตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3เมื่อครบ3ตัวแล้วคนต่อไปออกมาร้องคณะกรรมการจะบอกเลยครับว่าคะแนนของเขาเหมาะจะไปชิงเก้าอี้หรือไม่ในกรณีที่คะแนนมันห่างกันมากก็ชิงแบบว่าไปแทนที่เลยแต่ถ้าคะแนนมันใกล้เคียงกันมากต้องชิงแบบดวลเสียงสดในบทเพลงที่ตัวเองนำมาแข่งขันคนละหนึ่งท่อนท่อนไหนก็ได้ยกเว้นอินโทรหรือโซโล่ห้ามคนบ้าอะไรประกวดจะมาทำดนตรีเต้าแต้ว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 ทำในพูดเรื่อยเปื่อยกลัวไงกลัวเด็กๆว่าคุณหนูเอาท่อนนี้หนูจำได้นะครับแล้วก็การนั่งเรียงเก้าอี้หนึ่งสองสามบอกคุณผู้ชมเลยว่าไม่ได้เรียงจากคะแนนมากหรือน้อยเรียงจากลำดับการโชว์ว่าใครได้โชว์ก่อนโชว์หลังเท่านั้นเองนะครับผมวัยเด็กมี7คนเข้ารอบ3ตกรอบ4โอ้โหผมกลัวกรรมการทำใจไม่ได้ เพราะเราเอ็นดูเอ็นดูเขาด้วยนะแต่ก็ยังดีเพราะทุกครั้งที่มีการแข่งขันเขาก็จะรู้จักการแพ้ชนะแล้วก็มิตรภาพด้วยนะครับสำหรับผู้ที่ตกรอบครับเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนรถมอบเงินปลอบใจให้ 20,000 บาทโอ้โหขอบคุณเงินชัยโยค่ะขอบคุณเงินชัยโยครับเงินชัยโยนี่น่ารักมากอ่ะคือสนับสนุนฝันแล้วยังมอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆด้วยน่ารักจริงๆและวันนี้ครับก่อนการแข่งขันครับไปพบกับศิลปินรับเชิญของเราครับเป็นนักร้องลูกทุ่งอินดี้อีสานครับ
ทิดแอมในบทเพลงบักคนซั่วเชิญครับขอแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวด้วยนะครับและขอให้ทั้งคู่นะครับรักกันนานๆมีความสุขนะครับเอาทุกคนใช่โยใช่โยใช่โยและลำดับต่อไปนะครับขอเชิญพ่อเจ้าสาวนะครับมากล่าวคำอวยพรให้กับบ่าวสาวทั้งคู่นะครับเชิญครับพ่อก็ขอให้ทั้งสองขอให้ความหาของเจ้ามีแต่ความถูกจะได้พ่อความสุขตลอดไปเฮ้ยมานี่เลยมาพังงานเขาอะอยู่นี่สงได้กินข้าวครัวหัวหอมล้มผัดตองลองมาแต่ใสจากผู้ใดเอาบุญหรือบาสิเป็นงานแต่งสงสิมีก้อยสินสร้อยจุเหล่าขาวน้อยามแรงมันคือสิมีแหงขันได้จากโบสาวหนึ่งย่างลัดมหากรรมฝากหน้าคอยคุณละเด้อแม้งานแต่งคุณเลิกขึ้นว่างานบุญแจกเขาเบิ่งคักคักก่อนหน้าบัตรใดคือเป็นผู้สาวเฮาเขาบ่ได้เสริญเฮาเป็นยังคือหน้าด้านมาให้อยู่ข้างลาหัวเฮือนงานผู้เฒ่าก็เอิ้นขวัญเปิดเพลงเสียงดังจนเป็นตำมวนหายเป็นอย่างเฮาคือห้องให้เจ็บเป็นตานายมันบ่มวนบักมันบ่เหมาะกับไผใครแน่แต่ไป
ดีครับสวัสดีครับพิษแอมพิษแอมโอ้ได้เจอตัวจริงแล้วนะเออเพลงนี้บักคนสัวครับผมบักคนสัวใช่ไหมลุงพันออกเสียงถูกนะก็คือคนไม่ดีใช่ไหมใช่ครับใช่โอ้คนไม่ดีคนที่แบบแหมไม่น่าคบหาสมาคมด้วยเนาะใช่ใช่ครับโอ้แต่กลับเป็นเพลงที่คนเอาไปร้องเยอะนะครับมันเหมือนมันตรงใจคนหรือไงมันโดนใช่ไหมน่าจะโดนกับผู้ชายผู้บ่าวไทยบ้านตามภาคอีสานครับเพราะว่าเนื้อเพลงมันจะไปทางนั้นทางนั้นครับใช่ใช่ครับโดนเลยอ่ะครับตอนนี้ออกไปกี่เดือนแล้วเนี่ยประมาณ3เดือนกว่าได้ครับเห็นบอกเป็นโปรเจกต์ที่เพื่อนอยากทำให้เพื่อนเหรอมันเป็นโปรเจกต์เพื่อเพื่อนครับโปรเจกต์นี้ชื่อว่าโปรเจกต์เพื่อเพื่อนซึ่งบุ๊กสุภการเป็นคนเขียนเพลงนี้แล้วก็จะเอามาให้เพื่อนร้องแล้วเคยถามบุ๊กไหมว่าทำไมถึงอยากทำให้เพื่อนเพราะอะไรเพราะว่ารู้จักกันมาเนี่ยทางต้นสังกัดตอนที่ผมทำผลงานอ่ะก็ทำเรื่อยๆอยู่ครับแต่ว่าก็ไม่มีกระแสสักเพลงเลยบุ๊กก็เลยประมาณว่าเดี๋ยวลองเขียนเพลงให้เผื่อจะดังอะไรแบบเนี้ยครับเขาก็เลยเขียนไว้ครับเกิดจากความปรารถนาดีเนาะครับครับเพื่อนเป็นนักร้องอยู่แล้วเฮ้ยก็พูดได้ง่ายยังไม่รู้จักไม่มียังไม่ดังทีเอาวะน่าจะสงสารเพื่อนแล้วครับสงสารเพื่อนนะเดี๋ยวแบบว่าเพื่อนน่าจะสู้มาเยอะอะไรจะสงสารเพื่อนก็เลยอยากทำให้เพื่อนดังบ้างอะไรแบบนี้ครับโอ้โหอนนท์ครับผู้ชายคนนี้ไม่ธรรมดาผมดูเขาตั้งแต่รายการซุปเปอร์มัมอะผมมองทีแรกเฮ้ยผมชอบไอ้คนคนนี้วะขอโทษที่ใช้คำนี้นะตอนนั่งดูชอบไอ้คนคนนี้วะเขาตลกเขาเล่นกับหม่ำจกมกได้แบบไม่เคอะไม่เขินมันดีนะแบบนี้ยินดีด้วยที่ประสบความสำเร็จพอคุยกับครูสลาเขาบอกว่าเราเป็นคนดีคนดีต่อไปทำอะไรมันก็ดีตลอดขอให้เจริญรุ่งเรืองแล้ววิธีการร้องเนี่ยผมว่าเขามาเหมือนแซกชุมแพยุคแซกชุมแพจะมานะหุ่นนะวิธีการร้องอะไรต่างๆขอให้ยอดมากกับแซกชุมแพครับโชคดีครับได้สู่นะจ๊ะโอ้โหได้ฟังแล้วแบบอึ้งเลยทั้งเสียงทั้งเพลงเนาะเขาเรียกว่าจังหวะชีวิตมันถึงเวลาอะไรก็ขวางไม่ได้ขวางไม่อยู่ทั้งความสามารถเรามันเหมือนหล่อล้อมมาคือว่าเป็นการซ้อมใหญ่มานะมันลงตัวพอดีหมดทุกอย่างมันลงตัวหมดแล้วก็ฟังก็โอ้ไม่แปลกใจเลยว่ามันสุดยอดจริงๆลูกก็ขอให้ทำหน้าที่ตรงนี้ต่อไปยืนระยะให้นานที่สุดลูกนั่นสำคัญมากๆเป็นกำลังใจให้กับลูกครับครับผมครูฮะคือที่แอมก่อนที่เขาจะถูกขานชื่อได้อยู่ร่วมกวนในศิลปินนี่ก็คือเขาทำคลิปเด่นมาจากการทำคลิปร้องเพลงลงสื่อโซเชียลต่างนี่คือคนปั้นตัวเองอย่างแท้จริงและก็เป็นโมเดลใหม่รูปแบบใหม่ของศิลปินยุคใหม่ก็คือเราไม่รอให้คนอื่นมาสร้างเราต้องเริ่มสร้างตัวเองคือไม่ต้องรอถ้าเราคิดว่าเราใช่เราลงมือทำเลยในความสำเร็จของแอมในวันนี้คนที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือน้องบุ๊กสุภการคนนี้เป็นศิลปินตัวจริงมากๆสร้างผลงานร่วมกับใครต่อใครก็ประสบความสำเร็จมอสคำหมักบินก็มาจากบุ๊กสุภการเขาเป็นคนมีวิธีคิดวิธีทำงานถ้าย้อนไปก็เหมือนคล้ายๆกับน้าแอดคาราบาวในยุคเริ่มต้นครับก็ขอให้ยืนระยะให้นานๆอยากเห็นแอมดังกว่านี้ครับขอบคุณครับเป็นอีกหนึ่งต้นแบบของวงการเพลงบ้านเราครับครับสู้ต่อไปครับเป็นไงพี่แอมวันนี้ความรู้สึกที่ได้ยืนตรงนี้ได้ฟังครูบาอาจารย์ดีใจมากๆครับแล้วก็คือดีใจแล้วครับดีใจคิดเคยแต่คิดไว้ว่าสักวันนึงต้องทำต้องมาทำตรงนี้ต้องได้มายืนตรงนี้เหมือนคนอื่นเขาบ้างอ้าวฝากผลงานหน่อยติดตามติดแอมได้ที่ช่องทางไหนบ้างครับถ้าจะแบบว่าสนุกเฮฮาก็คอนเทนต์เล็กๆตามช่อง TikTok ติดแอมครับ Facebook ก็ติดแอมแต่ว่าถ้าจะเป็นผลงานเพลงจริงๆก็ช่อง YouTube บังเอิญ Music แล้วบังเอิญ Music Live ที่จะทำผลงานต่อๆไปนะครับงานจ้างล่ะที่บังเอิญ Music เหมือนกันมั้ยใช่ครับอยู่ทั้งช่องบังเอิญ Music ครับหรือว่าหน้าช่อง YouTube ก็มีเบอร์ติดต่องานหมดครับครับผมนะโอ้อ่ะนี่คืออีกเหตุผลของความสำเร็จนะแม้ว่ามันต้องมีระยะเวลาในการรอคอยแต่ว่ามันก็หอมหวานนะความสำเร็จที่เราได้มาเหนื่อยหน่อยแต่ก็พร้อมจะเหนื่อยพร้อมจะสู้ครับนะครับแล้วก็มีความสุขไปกับแฟนเพลงครับขอบคุณทิศแอมครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
ถือเป็นอีกหนึ่งผลงานเพลงที่ไพเราะเป็นอย่างมากเลยนะครับทิดแอมกับผลงานเพลงบักคนสัวยังไงก็ขอให้สร้างผลงานดีๆแบบนี้ออกมาเรื่อยๆเลยนะครับ